สร้างสรรค์ทุกเมนูด้วยทีพอตขนมปังโทสต์กับเนื้อที่กรอบนอกนุ่มในที่ใครได้ลองต้องติดใจวันนี้เรามีขนมปังโทสต์รวมมิตรไทยมานำเสนอเมนูแปลกใหม่และน่าลองทำสามารถเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวหรือนำไปสร้างอาชีพกันได้เราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเราจะเริ่มกันที่การทำคัสตาร์ดนมกันก่อนค่ะใส่ทีพอตข้นหวานในภาชนะตามด้วยไข่ไก่แป้งข้าวโพดหนุ่มข้นจืดทีพอตแถบชมพูและวานิลาชนิดผงคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นคนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นต่อไปเราจะทำในส่วนของขนมปังกันต่อค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยทีพอตข้นหวานที่จะช่วยให้รสชาติไม่หวานแหลมจนเกินไปและในสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนส่วนผสมละลายวางขนมปังลงจี่จนขนมปังมีสีเหลืองทองเสร็จแล้วปิดไฟจัดขนมปังใส่ภาชนะราดด้วยคัสตาร์ดนมตกแต่งด้วยเผือกหั่นเต๋าและซาริมรับประทานคู่กับไอศกรีมรสชาติที่ชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมปังโทสต์รวมมิตรไทยสูตรนี้ต้นทุนไม่สูง1สูตรทำได้ประมาณ1เสิร์ฟต้นทุนต่อเสิร์ฟอยู่ที่ประมาณ15บาท85สตางค์ใครที่สนใจอยากลองเริ่มต้นทำเพื่อสร้างอาชีพลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ